สวัสดีค่ะพบกับพี่อุ๋มอีกครั้งนะคะกับสวนไม้อบน้ำอุ๋มฮาวาเทียการ์เด้นเช่นเดิมคลิปนี้เรามาชมตัวฮาวาเทียอีกสายพันธุ์นึงที่มีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยก็คือทั้งหมด6ต้นนี้ที่รวบรวมมาได้นะคะในสวนอุ๋มนะซึ่งเขาอาจจะมีนอกเหนือกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยเป็นตัวเก่าตัวผสมตัวอะไรหลายๆตัวในอุ๋มพาชมตัวนี้จะเป็นฮาวาเทียปิกเมียตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวไทเกอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้ไทเกอร์ด่างส่วนตัวนี้จะเป็นฮาวาเทียปิกเมียสโนไวท์น่าจะเป็นชื่อประมาณนี้อันตัวนี้จะเป็นผมจำชื่อไม่ได้แต่อุ๋มใส่ไว้ในอัลบั้มอุ๋มก็เลยวันนี้เราอยากไม่ให้ทุกคนดูว่าลักษณะที่มองง่ายๆที่คล้ายๆกันเลยก็คือที่มันอาจจะคล้ายๆกับวินมิดตัววินมิดก็อีกตัวหนึ่งเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นปิกเมียนที่ดูใกล้ๆตัวนี้อุ๋มได้มาจากสวนคุณแบงค์ค่ะตัวนี้จะเป็นแม่ของเขาจะด่างค่ะแต่อุ๋มได้มาตัวไม่ด่างนะดูจากขนสังเกตที่ขนเห็นไหมคะความละเอียดของขนเนี่ยจะเหมือนหิมะเลยปุยๆเดี๋ยวเราขยับมาที่ต้นตัวนี้กันตัวไทเกอร์ก็มีความละเอียดของขนแต่จะมีความแข็งๆหน่อยมันไฮบริดนิดนึงนี่ส่วนตัวนี้เหมือนกันไล่มาที่ตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะมีขนเหมือนหิมะปกคลุมที่ใบเขาเลยค่ะนี่อุ๋มให้ดูตัวปิกเมียอันนี้ก็อีกตัวนึงเห็นไหมคะก็จะมีขนละเอียดความมีขนของเขาจะละเอียดแตกต่างกันอย่างตัวนี้ละเอียดมากตัวนี้ก็จะละเอียดน้อยจะเหมือนความละเอียดจะแตกต่างกันไปนิดนึงอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆตัวนี้เขาก็จะเหมือนหิมะปกคลุมเหมือนกันเห็นไหมคะนี่ตัวนี้อันนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ละเอียดมากเห็นไหมคะนี่มันก็จะเป็นแตกต่างทรงใบก็จะแตกต่างมีความเป็นใบที่แบบปลายใบเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมแหลมขึ้นไปส่วนตัวนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกันแต่ไม่มากเห็นไหมจะมีความโค้งๆอยู่คือมันเป็นไฮบริดเนาะมันเป็นแบบว่าลูกผสมเยอะมากไฮบริดก็คือการที่เราไม้เนี่ยมันเกิดการผสมกันอาจจะด้วยคนแมลงช่วยผสมบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายแบบเนาะนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะกลมใบจะกลมมากกว่าเพื่อนแล้วก็ลักษณะผลจะมีความที่เป็นแบบว่าเส้นละเอียดแต่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมก็คือเป็นฮาวาเทียง่ายๆเลยเวลาที่ใช้ถ้าเราไม่รู้แหล่งที่มาแต่เรารู้ว่าน้องคือชื่อเนี่ยอย่างนี้ฮาวาเทียปิกเมียตัวนี้ค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าสายพันธุ์ย่อยเป็นตัวไหนเราตัดตรงนี้ทิ้งเราใช้แค่ชื่อนี้ก็พอค่ะเนี่ยแค่นี้เองที่เราเรียกเขาไม้สกุลนี้ของเขาแล้วก็มันจะมีอีกเยอะเลยค่ะที่เราจะต้องสะสมซึ่งแต่ละแหล่งแต่ละที่มามันก็ไม่เหมือนกันถามว่ามันเป็นสกุลเดียวกันแต่มันต่างสายพันธุ์ย่อยนะในตัวอุ๋มมองเหมือนคล้ายๆกับตระกูลหยดน้ำอะค่ะที่หยดน้ำมีเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะนักสะสมที่มือใหม่เนาะนี่น้องๆไม่รู้อันนี้พี่อุ๋มเอามาให้กับหลายๆคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ย่อยแตกต่างออกไปบางคนบอกว่าฉันมีแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ต้นกับที่คุณมีก็ได้มันอาจจะแตกต่างกันไปก็คลิปสั้นๆค่ะวันนี้กับฮาวาเทียปิกเมียเนาะน่าจะเรียกชื่อถูกนะไม่ถนัดอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าชอบมากๆเอาเป็นว่าเป็นไม้สกุลฮาวาเทียไม้อบน้ำที่ชอบแสงยามเช้าหรือแสงที่พางสลันแล้วประมาณสัก 50-60% จะดีกว่าสำหรับไม้อบน้ำชนิดนี้นะคะแล้วก็ลดน้ำเมื่ออะไรเมื่อดินแห้งแค่นั้นเองประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ